สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ We Shift World Change นะครับเราปรับโลกเปลี่ยนนะครับตอนพิเศษ SDG Talk นะครับรายการของเราเนี่ยก็สนับสนุนให้ธุรกิจนะครับให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนนะฮะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมภายใต้หลักบริษัทที่บานนะครับหรือว่าเรียกว่า ESG และตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG นั่นเองนะครับและวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นโกที่สำคัญก็คือโกที่16นะครับที่พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมสังคมนะฮะที่สงบสุขให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมนะครับแล้วก็สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลมีความรับผิดชอบครอบคลุมในทุกระดับโดยในช่วงปีประมาณ2คศ2013เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยนานาประเทศเนี่ยกับสหประชาชาติเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันเพื่อเป็นการประเมินความสำเร็จของตัว Millennium Development Goal นะคะหรือ MDG ที่เรารู้จักกันซึ่งใช้เป็นวาระพัฒนาของโลกในช่วงปี2000ถึง2015นะคะพอปี2013เนี่ยเขาก็มีการมาทบทวนกันว่าความสำเร็จของ Goal ตัว MDG เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีข้อสรุปหนึ่งที่พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาทุกมิติเนี่ยค่ะจะมักจะหยุดชะงักเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความไม่มั่นคงในประเทศแต่ละประเทศนะคะสมมติว่าประเทศไหนที่การเดินหน้าของตัวเป้าหมายเนี่ยกำลังเป็นไปได้ดีอยู่แต่ว่าเกิดปัญหาเรื่องของความขัดแย้งความรุนแรงขึ้นมาในสังคมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้การพัฒนาในมิติต่างๆเนี่ยหยุดชะงักไปหมดรวมถึงในอีกด้านนึงก็คือเป้าหมายการพัฒนาแต่ละส่วนเนี่ยค่ะพอมีการบรรลุเป้าหมายแล้วเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าประชากรในประเทศนั้นๆถึงแม้ว่าจะบรรลุเป้าหมายเนี่ยแต่ว่าด้วยความไม่เท่าเทียมด้วยแกปบางประการเนี่ยทำให้แต่ละกลุ่มประชากรเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ของการพัฒนาได้เท่าเทียมกันก็เลยเป็นข้อสรุปออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะกำหนดวาระการพัฒนาใหม่หลังปี2015เนี่ยค่ะทำให้เราต้องพูดถึงเรื่องของความมั่นคงในสังคมเรื่องของความสงบสุขการปราศจากความรุนแรงแล้วก็เรื่องของความเท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่มมากขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นว่าทำยังไงเราถึงจะพูดถึงในเรื่องของที่เราพูดง่ายๆก็คือเรื่องรัวฟลอร์นะคะเรื่องหลักนิติธรรมแล้วก็เป็นที่มาของตัวโกที่16นี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยตั้งมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนเป็นแกนนำในการเริ่มต้นในยุคแรกก็ขอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารเนี่ยนะครับโดยสิ่งที่เราบอกกันก็คือว่าคอร์รัปชันในบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูเหมือนกับมันจะแก้ไขไม่ได้เลยแล้วนับวันเนี่ยมันก็จะเยอะเริ่มที่จะเลวร้ายลงเลวร้ายลงเรื่อยๆนะครับหลาย10ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแม้กระทั่งปี2ปีนี้รวมทั้งปีนี้ด้วยก็ตามนะสถานการณ์คอร์รัปชันของไทยเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ย่ำแย่เมื่อเทียบกับนานาชาตินะครับเวลาที่มีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาประเมินหรือสถาบันการศึกษาสถาบันทางวิชาการในประเทศไทยทำการประเมินทำการศึกษาวิเคราะห์ก็จะได้ข้อมูลตรงกันครับว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในบ้านเราเนี่ยกำลังเป็นเรื่องที่เลวร้ายลงพร้อมกับข้อมูลที่เห็นชัดเจนมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราในฐานะประชาชนหรือชาวบ้านเห็นปรากฏตามสื่อมวลชนตามหนังสือพิมพ์ตามทีวีว่าเอ้ยตรงนั้นก็โกงตรงนี้ก็โกงนะครับจากเดิมเนี่ยจะเป็นคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเราได้ยินพวกนักการเมืองโกงเราได้ยินรัฐมนตรีโกงนะครับเราได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าก็โกงครูโกงนักเรียนในโรงเรียนก็โกงนะครับคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลโกงโอ้การโกงเนี้ยมันแพร่หลายแพร่กระจายไปทั่วนะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเด็นตรงนี้สร้างความเข้มแข็งเชิงสถาบันนะครับอันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าพัฒนาไม่ได้เราจะไม่มีทางควบคุมคอร์รัปชันของประเทศไทยได้เลยครับ SDG 16นั้นเนี่ยจริงๆคือเน้นคำว่า peace คือคำว่าสันติภาพค่ะ peace ไม่ได้หมายถึง no conflictแต่ peace หมายถึงอยู่ภายใต้ความแตกต่างร่วมกันได้อย่างสันติสุขค่ะไม่ใช่หมายถึงความมั่นคงอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะคำว่าความมั่นคงถ้าหากจะใช้ก็น่าจะเป็นความมั่นคงในระดับพื้นฐานนะคะที่เราเดินออกนอกถนนแล้วรู้สึกปลอดภัยไม่มีใครมาทำร้ายร่างกายเราหรือความมั่นคงในระดับความมั่นคงมนุษย์ซึ่งหมายถึงเราสามารถที่จะมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มต่างๆนานาแต่มันก็หมายถึงความมั่นคงในเชิงสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นเรื่องของhuman rights หรือสิทธิมนุษยชนก็
็จะอยู่ผนวกอยู่ใน SDG 16นี้ด้วยนะคะเรากำลังไม่ได้พูดถึงความมั่นคงในเชิงทหารที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆที่ว่าต้องมั่นคงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องนิ่งๆหรือต้องไม่มีความขัดแย้งอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นภายใต้ความคิดเห็นที่หลากหลายภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่มีอุดมการณ์ที่แตกต่างก็ดีหรือมีความคิดเห็นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอย่างเช่นการใช้ที่ดินก็ตามการใช้พื้นมหาสมุทรการใช้แนวชายหาดสมมตินะคะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติความคิดเห็นในความแตกต่างเหล่านั้นแล้วเราจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะใช้กันอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลมันจะมาเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมแล้วก็ความยุติธรรมที่เรากำลังพูดถึงซึ่งถ้าหากไม่เป็นธรรมระบบยุติธรรมไม่มีไม่ความเป็นธรรมไม่เกิดอันนี้ค่ะก็จะเกิดความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งในรูปแบบอื่นต่อไปซึ่งจะกลายเป็นความไม่สงบสุขแต่ที่อยากจะย้ำเน้นก็คือความแตกต่างความคิดเห็นที่ต่างเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติซึ่งสหประชาชาติเขาก็เห็นด้วยอย่างแรงกล้านะคะว่าเราจะเป็นที่จะต้องมีความแตกต่างแต่เราจะสร้างระบบอย่างไรให้อยู่กันได้อย่างสันติสุขของสหประชาชาติเนี่ยใน SDG 16มีการคิดหลักการขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งเติมต่อแล้วก็ต่อยอดมาจาก Good Governance นะคะเขาไม่ใช้คำว่า Good Governance ละใช้คำว่า effective governance ก็คือการบริหารจัดการอย่างได้ผลซึ่งในนี้ค่ะถามว่าต่างยังไงจาก good governance มีหลักการที่สำคัญ2หลักการเลยที่ไม่เคยมีมาก่อน1ก็คือ intergenerational equity ความเป็นธรรมข้ามรุ่นค่ะซึ่งความเป็นธรรมข้ามรุ่นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติในวันนี้ไม่คำนึงคนถึงคนในอีก100ปีข้างหน้าอันนี้ถือว่าไม่ตรงตามหลักการของ effective governance ละนะคะเป็นต้นแล้วอันที่สองที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือคำว่า sound public policy คือการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดีที่มีหลักตรรกะเหตุผลที่เหมาะสมค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมองดูว่าเหมาะสมในแง่ไหนอย่างไรแต่ในที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของความเป็นธรรมในกระบวนการสร้างความยั่งยืนค่ะเป้าหมายที่16นี้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยมีนานาประเทศนั่งถกเถียงกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะวัดยังไงว่ามันมี peace แล้วมันมี justice แล้วมันมี equality แล้วความเท่าเทียมของคนวัดตรงไหนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการอำนวยความยุติธรรมวัดยังไงหรือแม้แต่หลักนิติธรรมวัดยังไงสถาบันที่ดีวัดยังไงความมั่นคงในสังคมวัดยังไงตัวเป้าหมายที่16เนี่ยมันเป็น cross cutting issue มันเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยมันเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอย่างที่บอกว่านี่สงสัย TAJ อาจจะได้พาร์ทเนอร์ใหม่เป็นท่านอาจารย์ออนอาจจะต้องมาเล่าให้เราฟังบ้างว่าทางด้านของpublic policy เนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเพราะว่าจริงๆมันตอบโจทย์กันหมดพอมันเป็น cross cutting issue เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเรายังพยายามในเรื่องของการดึงให้คนเข้ามาเข้าใจว่ามันเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนนี่เป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกคนไทยจำนวนมากเขาบอกว่ากระบวนการยุติธรรมเรื่องกฎหมายปั๊บทุกคนจะสายหน้าถ้าไม่มีปัญหาจริงไม่มีใครอยากมายุ่งแม้ว่าจะเป็นคนที่แบบเอาจริงๆเป็นคนที่มีความรู้หรืออาจจะมีฐานะทางสังคมค่อนข้างดีเนี่ยก็ยังจะไม่ได้อยากเข้ามาเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องวุ่นวายเป็นเรื่องไกลตัวทำยังไงให้คนรู้ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีผลกับชีวิตเขามันกระบวนการยุติธรรมดีหรือไม่ดีมันมีผลกับเศรษฐกิจมีผลกับธุรกิจเขานะมีผลกับกิจกรรมประจำวันของเขานะเวลาเราพูดเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นการที่เราจะต้องพูดไปถึงปัญหาในอนาคตว่าเราอยากได้อย่างไรเราอยากเห็นประเทศเป็นอย่างไรอนาคตของคนไทยหรือลูกหลานไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดแล้วก็ทำวันนี้นะครับแต่การทำนั้นเนี่ยจะสำเร็จได้ต้องไม่หวังพึ่งหน่วยงานหรือหวังพึ่งตัวบุคคลการทำการลงมือทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นจากทุกคนทำตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองใครเป็นพ่อค้าต้องไม่โกงใครเป็นประชาชนใครเป็นสื่อมวลชนเป็นนักวิชาการตัวเองมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำคนที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานทุกคนเนี่ยมีบทบาทอะไรบางอย่างอย่างน้อยอย่างเช่นคุณสามารถที่จะช่วยคิดในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานออกมาได้ให้สาธารณชนได้รับรู้เพื่อทุกคนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแล้วบอกว่าอยากจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปราศจากการโกงการทุจริตเนี่ยทุกคนทำได้
ขอให้ทุกคนเข้าใจและมีความมั่นใจครับอย่ารอพึ่งคนอื่นแต่ทุกวันนี้มันก็เริ่มไม่ใช่แล้วหลายๆคนเริ่มออกมาเรียกร้องหลายๆคนเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของความเท่าเทียมความเสมอภาคความสงบสุขความไม่ขัดแย้งกันหลายๆคนเริ่มตั้งคำถามว่าความขัดแย้งแบบไหนที่มันเฮลตี้อันไหนมันไม่เฮลตี้กันแน่จากที่ถ้าถอยกลับไปสัก10ปี20ปีที่แล้วเราไม่เคยพูดถึงคำว่าบูลลี่ในฐานะที่เป็นความรุนแรงว่าแบบการใช้ verbal abuse อย่างนี้เป็นความรุนแรงหรือว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องความไม่เท่าเทียมของสิทธิสตรีกันกว้างขวางมากหลายขนาดนี้เรื่องของ LGBT อาจจะไม่ได้อยู่ในสื่อตลอดเวลาแบบนี้แต่ว่าวันนี้มันมาถึงแล้วแสดงว่าวัฒกรรมสังคมเนี่ยมันเริ่มชิฟต์เริ่มขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเชื่อมั่นว่าหนึ่งเสียงของเราเนี่ยสามารถพูดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราก็จะช่วยกันผลักให้มันค่อยๆไปในทิศทางที่เรารู้สึกว่ามันใช่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับความสงบสุขปลอดภัยของสังคมของเราเป็นในทิศทางที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นแล้วก็มีความยุติธรรมมีความเท่าเทียมอย่างแท้จริงได้นะคะเพราะว่าการเริ่มต้นแค่คิดว่าเสียงของเราเนี่ยมีค่าเสียงของเรามีความสำคัญแล้วมองไปเลยในเด็กแค่ช่วง10ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกคนเห็นทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่ามันเริ่มวัฒนธรรมในสังคมมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาเร็วแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีด้วยconnectivityบางอย่างมันทำให้เราคุยกันได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้จริงๆก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันเป็นไปได้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่จริงๆแล้วอยู่ในระยะเวลาที่เราคาดหวังได้ว่าเราจะได้เห็นด้วยซ้ำในช่วงเวลาไม่นานนี้มันอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมันอาจจะเป็นอะไรที่ดูอาจจะมีมัวๆบ้างแต่ว่ายังไงแล้วเชื่อว่าเรากำลังมาถูกทางเรากำลังเริ่มพูดคุยเรื่องที่มันเซนซิทีฟเรื่องที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะบอกว่ามันจะขัดแย้งกันเกินไปแต่เราเริ่มตั้งคำถามกันแล้วว่าทำยังไงเราถึงจะคุยกันได้ทำยังไงเราถึงจะดูแลทุกคนในสังคมให้มันเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงวิธีวัดนะคะว่าเราสำเร็จ SDG 16แล้วหรือยังเนี่ยเราถามตัวเราเองกันเลยดีกว่าว่าเรากลัวไหมที่เราจะไม่ได้วัคซีนถ้าเกิดมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเราจะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าที่จะได้วัคซีนนั้นเรากลัวไหมที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่ใกล้บ้านที่สุดแทนจะเป็นเรากลัวไหมที่ลูกจะไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเรากลัวไหมที่พ่อแม่เราจะถูกทอดทิ้งที่จะไม่มีค่ารักษาพยาบาลคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราไม่ต้องกลัวสั่งเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าเราเข้าใจว่ามีระบบอะไรมีความเป็นธรรมอย่างไหนในสังคมที่เราพึ่งพาได้เนี่ยค่ะอันนี้เราก็จะสามารถตัวเองจะมองว่ามีทั้ง human security คือความมั่นคงทางมนุษย์มีทั้ง societal well being ความผาสุกทางด้านสังคมแล้วก็ในตัวเราเองด้วยค่ะว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเรามีคนช่วยเหลือเราหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่สงบสุขแล้วก็มีระบบมีความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่จะสามารถที่ให้เราได้อยู่แบบสันติสุขค่ะได้หรือเปล่าถ้าเราคิดเห็นต่างจากพ่อแม่เราพูดคุยกับเขาได้ไหมหรือเราเห็นต่างจากลูกเราพูดคุยกับลูกเราได้ไหมโดยที่เราสามารถที่จะมี inner peace คือความสงบสุขในใจเราอันนี้ทั้งหมดคิดว่ามันเป็นพลวัตรวมกันไปหมดเลยอะค่ะ